อันนี้นะครับจริงก็แต่งมาจากประสบการณ์จริงนะครับถ้านับจากวันนี้ก็คือ3-4เดือนที่ผ่านมาการเลิกกับแฟนก็มีการอันเฟรนกันใน Facebook พยายามกลับมาอยู่กับตัวเองให้เร็วที่สุดพยายามจะไม่เห็นเขาในแบบชีวิตประจำวันเราให้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับพยายามตัดทุกอย่างจนแบบผ่านไปประมาณเดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับผมก็เข้าเพจตุ๊กตามปกติแล้วก็เห็นไอ้ตรงแท็บของ Facebook นะครับที่มันเขียนว่าคนที่คุณอาจรู้จักวงเล็บ People You May Know แล้วก็เห็นเป็นหน้าของเขาเพจที่เราอันเฟรนไปแล้วมันขึ้นมาเป็นคนที่คุณอาจรู้จักเหมือนกับที่ผ่านมาที่เราพยายามลบทุกอย่างออกไปมันก็กลับมากระแทกหน้าใหม่อีกรอบนึงเรารู้จักกันมาตั้งแบบเป็นปีเป็น2ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมวันนี้เรากลายเป็นคนที่แค่เหมือนกับคนแปลกหน้าคนนึงทั้งที่เราเรียนรู้อะไรกันมาตั้งมากมายเรารู้ว่าเขาชอบฟังเพลงอะไรเขาแบบชอบฟังเพลงไหนเรารู้ว่าเขาชอบกินอะไรเขาชอบทำอะไรเรารู้ถึงแบบจุดบกพร่องจุดดีของเขาจุดไม่ดีของเขาแต่ว่าเราก็กลายเป็นแค่คนแปลกหน้าที่รู้จักเรื่องราวของกันและกันแต่คนเดียวก็เป็นคนที่คนอาจเคยบอกรักมาก่อนอย่าถามอีกไม่สักตอนที่ความทรงจำวันก่อนจะตอกย้ำว่าเราเคยรู้จักกันหรือว่าจากวันนั้น